สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast อีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันพฤหัสที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกในวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะดัชนีทั่วโลกเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ค่อนข้างผันผวนนะครับ โดยในช่วงเช้าเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ดีของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันพุธนะครับแต่ว่าพอมาในช่วงบ่ายเย,ย,ย็นๆของเวลาประเทศไทยนะครับดัชนีพวกดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันปรับตัวลดลงกันไปมากกว่า100จุดนะฮะมันเลยส่งผลให้พวกตลาดหุ้นยุโรปนะครับ ก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็พอมาตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทําการเนี่ยก็เปิดมาดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อยๆปรับตัวลดลงจงมาปิดที่ระดับแทบจะต่าที่สุดของวันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่แต่ละตลาดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดที่ระดับปรับตัวลดลงถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันโดยดาวโจน์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปมากกว่า400จุดนะครับ ส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงแรงอีกครั้งโดยดัชนีนสแดรร้อยเนี่ยปรับตัวลดลงไปมากกว่า2%นะครับส่งผลให้ใน4ใน5วันทําการที่ผ่านมานี่ตาหุ้นสาระนะครับปรับตัวลดลงแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวลดลงถึง11.4%นะฮะจากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นในวันที่2กันยายนที่ผ่านมา นึกได้ว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ถือว่าตอนช่วงที่ผ่านมาขึ้นแรงยังไงนะครับช่วงที่ปรับฐานมันก็ปร <Yeah. S 1> <damages S 2> ับฐานแรงเหมือนตอนที่มันขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอย่ามั่นใจกับมันมากเกินไปนักนะครับถึงแม้ว่าในระยะยาวเนี่ยมันยังดูดูดีอยู่นะครับในระยะสั้นเนี่ยมันก็เลยยังมีความหันผัวอยู่นะับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับส่วนความเคลื <Yeah. S 2> ่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐนะครับ อันแรกนะครับมันเป็นข่าวมาจาก ByteDance นะครับที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกนะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ออกมาเผยว่าทางบริษัทเนี่ยอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางรัฐบาลสหรัฐนะครับถึงความเป็นไปได้ที่ว่าออทาง ByteDance เนี่ยอยากจะขายกิจการติ k t o ็อกในสหรัฐเนี่ยเพียงบางส่วนให้กับบริษัทในสหรัฐที่เข้ามามาร่วมกันประมูลเนี่ยไม่ใช่ขายไปทั้งหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าทางสหรัฐเนี่ยจะยอมหรือเปล่านะครับถัดมานะครับเมื่อคือนเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขผู้มาลงทะเบียนว่าง,งานครั้งแรกประจำสัปดาห์ โดยตัวเลขเนี่ยออกมาที่884,000ลายมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่846,000ลายนะครับปัจจัยนี้ก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลอะไรต่อตลาดหุ้นสักเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าพวกตลาดหุ้นอย่าง S&P 500เนี่ยมันจะปรับตัวลดลงไป1.76%แล้วก็ NASDAQ 100นะครับปรับตัวลดลงไป2.12%แต่ว่า w i กอินเดของดัชนีทั้งสองเนี่ย มันก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงอะไรนะครับอย่าง S&P 500 w VIX Index เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่3%เท่านั้นถือว่าน้อยนะฮะในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดัชนีปรับตัวลดลงแรงขนาดนี้เนี่ยสัญญาวิกินเด็กเนี่ยมัน,ม,นมันพุ่งขึ้นแรงเลยแบบบวกกัน5-6%หรือมากกว่าไปเลยนะครับมาที่ดัชนี NASDAQ NASDAQ 100 VIX Index เนี่ยไม่ปรับขึ้นนะฮะปรับตัวลดลงด้วยซ้ำน,นะฮะทั้งๆที่ดัชนี NASDAQ 100เนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง2% VIX Index ของ NASDAQ 1 ปรับตัวลดลงมา0.86%สวนทางกันนะครับภาพนี้เนี่ยมันจะชี้ให้เห็นว่าในช่วงระยะต่อจากนี้ไปนะครับดัชนีตลาหุ้นสหรัฐเนี่ยมันน่าจะค่อยๆลดความผันผวนลงนะครับไอ้ภาพที่เห็นว่าแบบจะเห็นแนสแต q ร้อยลบแบบ4%ใน1วันหรืออะไรเงี้ยคงยากแหละที่จะเห็นนะครับช่วงนี้ไปก็น่าจะผันผวนน้อยลงนะครับค่อยๆผันผวนน้อยลงไป เมื่อคืนที่ผ่านมานะับหุ้นเท s l a ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนตลาดนะรับวกขึ้นมา1.4%แต่ว่าหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างพวก Apple Microsoft แล้วก็ Amazon นะฮะปรับตัวลดลงกันในระดับประมาณสัก3%บวกลบเล็กน้อยมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าราชนีตดหุ้นจีเนี่ยกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดย c ซี3ยซเนี่ย ปรับตัวลดลงไป0.06%ก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันไม่ควรจะปรับลงนะครับตอนนี้ต่างหุ้นจีนเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับในช่วง5วันทาการที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าปรับตัวลงไปถึง3-4วันอยู่เหมือนกันนะครับพวกหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับก็ปรับตัวผสมผสานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเมื่อวานเนี่ยเป็นพวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสุรา นะครับก็ยังตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นดีด้วยพอมีช่วงปรับฐานเขาก็เลยยังไม่ค่อยฟื้นขึ้น,นมาเท่าไหร่นะฮะด้านความเคลื่อนไหวในประเทศก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันมีความเคลื่อนไหวที่เข้ามากดดันจีนอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาจากทางสัง่งทางสาหรัฐนะฮะโดยเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวว่าทางสาหรัฐนะครับได้มีการเพิกถอนวีซ่าของชาวจีนนะครับมากกว่าหนึ่งพันคน ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับโดยทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาเผยว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันของคณะทารรงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการจํากัดการเข้ามาของนักเรียนและก็นักวิจัยจากจีนนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพของรัฐบาลจีนนะครับก็เรียกได้ว่าทางสองประเทศนี้เนี่ย ยังอย่า,ยาเรียกว่าสองประเทศเลยสหรัฐเป็นหลักแล้วกันยังกดดันจีนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะยังไงถัดมานะครับเป็นที่ตลาดหุ้นฮ่องกงดัชีหางเสงนะฮะปรับตัวลดลงไป0.64%หรถือว่าลบแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็ดัชนีหางเสงเทคอินเด็เนี่ยปรับตัวลดลงไป0.23%เรเรียกได้ว่าดัชนีหางเสงเทคอินเด็กไม่สามารถ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดัชนี NASDAQ 1้อยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากในคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับมันปรับตัวลดลงในภาพรวมเนี่ยหุ้นหลายๆตัวในดัชนีหางเซิงเทคอินเด็กซ์นะครับมันเริ่มฟื้นตัวได้แล้วนะแต่ภาพรวมเนี่ยหลายๆตัวมันก็ยังลดลดลงอยู่ถัวกันไปถัวกันมามันก็ยังปรับตัวลดลงเล็กน้อยแล้วก็ดัชนีมาปิดที่ระดับต่ํากว่า7,000จุดเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนครึ่งด้วยโดยปิดที่ประมาณ6,999จุด เลขสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พวกหุ้นจีนนะครับช่วงนี้ยังถือว่าฟื้นยากอยู่นะทั้งแย่ช่วงที่ผ่านมามันปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีหุ้นอย่างเซี่ยวมี่เทนเซนอะไรนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าอาลีบาบาอะไรพวกนี้มันยังปรับลงอยู่นะถัวกันไปถัวกันมามันก็เลยยังปรับตัวลงแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวกับด้านอาหารนะฮะที่ในระดับที่พรีเมียมนิดนึงนะครับอย่างพวกไฮดีเหลาแล้วก็ยี่ไห่พวกเนี้ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากเลยทีเดียวไฮดีเหลาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไป5.3เปอร์เซ็นตนะครับหี่ไห่บวกขึ้น2.4เอร์เซนหุ้นสองตัวนี้ทำนิวไฮกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะพวกหุ้นเทคเนี่ยเริ่มปรับฐานแล้วแต่ว่าพวกหุ้นอย่างอาหารที่แบบระดับพรีเมียมพวกนี้ยังไม่ลงเลยนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มดีมากๆถัดมานะครับขอไปพูดที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้แล้วกันนะครับเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวโยงไปกับสหรัฐและจีนด้วยนะฮะ ดัชนีเกาหลีใต้เนี่ยคอสปีปรับตัวเพิ่มขึ้น0.87%นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ลดระดับการปรับตัวลดลงมาพอ,พอสมควรนะครับเพราะช่วงแบบก่อนปินตลาดสักชั่วโมงเนี่ยยังบวกแบบ1.2-1.3%เลยพอชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็มีแรงายขายมาเยอะอยู่เหมือนกันทําให้ดัชนีปิดไปที่0.87%เท่านั้นนะครับ แต่ประเด็นที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาว่าเออบริษัท Samsung ิเล็กทรอนิกส์ ronics, แล้วก็ SK h y n i ฮนะฮะที่เป็นผู้ผลิตไมโครเอพวกชิปเกี่ยวกับเมมโมรี h ชิปลายใหญ่ของเกาหลีใต้2รลายเนี่ยจะเลิกขายสินค้าให้กับทางหัว w ว่นะฮะในช่วงวันอังคารที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับล่าสุดไม่ใช่แค่เมมโมรีชิปละที่จะไม่ขายให้ มันมีข่าวมาเพิ่มเติมว่าบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เจ้าเดิมเนี่ยแล้วก็ LG Display นะครับที่เป็นผู้ผลิตหน้าจอโทรศัพท์มือถือเจ้าใหญ่ของโลกเลยนะฮะแล้วก็ผลิตได้งแต่ระดับพรีเมียมจนระดับธรรมดาเนี่ยเขาเออกข่าวมาว่าทาง2บริษัทนี้เนี่ยจะเลิกส่งเลิกขายหน้าจอระดับพรีเมียมที่เราเรียกว่า OLED ให้กับทาง Huawei ด้วยเช่นกันนะครับตามคำ,มคำสั่งแบนในการห้ามทำธุรกิจกับ Huawei จากทางสหรัฐ เรียกได้ว,ว่าตอนนี้สหรัฐนี่บีบฮัวเวยกันน่าดูและกลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะฮัวเวยเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วนในการประกอบโทรศัพท์ม,มือถือขึ้นมาเนี่ยจากญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วนะฮะชิ้นส่วนมากกว่า50%นตะครับตอนนี้มาจากญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นพนมิตรที่ดีและก็น่ารักกับทางสหรัฐอยู่แล้วอนาคตก็น่าจะโดนบีบเพิ่มขึ้นอีกนะครับเรียกได้ว,ว่าฮัวเว่ยเนี่ยลำบากเลยอนาคตเนี่ยชิ้นส่วนแทบทุกอย่างคงจะต้องทำมาจากในจีนแทบทั้งหมดแล้วละมั้ง นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยหัวเวยคงไม่มีอะไรมาประกอบแล้วนะครับก็เรียกว่าบีบกันหนักจริงๆนะครับมาที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับเดชนิตาหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเล็กๆปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะฮะโดยดอกเบี้ยเนี่ยคงไว้ที่ระดับเดิมรวมถึงปริมาณเ,าเงินที่อาจฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบเพื่อ ลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยก็ยังคงไว้ที่ระดับเดิมนะครับดัชนีสต๊อก600ฮะปรับตัวลดลงไป0.59เปอร์ซ็นไม่ได้ลบแรงอะไรมากนะหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้า,คารบริโภคบริโภคและสถาบันการเงินเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับปรับตัวลดลงแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวผสมผสานในเรื่องของรายละเอียดของผลการประชุมของธนาคา,การกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยะกันนครับ โดยที่ว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยคงไว้ที่ระดับ0%แล้วก็ดอกเบียเ้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ต้องฝากไว้กับทาง ECB เนี่ยก็คงที่เหมือนกันอยู่ที่ติดลบ0.5%ส่วนนยโยบายอัตราชีสภาพคล่องเพื่อลดผลกระทบของโควิด -19 เนี่ยก็คงไว้ที่ระดับ1.35ล้านล้านยูโรเช่นเดิมนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยมันมีการคาดการณ์ว่าการประชุมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ ECB เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มการอาฉีสภาพคล่องขึ้นมา ต้องมาดูกันว่าจะเพิ่มหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้ค่างเงินยูโรมันค่อนข้างแข็งแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับติดลบนะครับปัจจัยนี้มันเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันอยู่เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง ECB เนี่ยก็ได้มีการคาดการ GDP ของปี2020ด้วยว่าจะอยู่ที่ติดลบ8%นะครับถือว่าลบน้อยลงจากที่คาดการจ์ก่อนหน้านะฮะแล้วก็มีการคาดการของปี2021ด้วยว่าจะขยายตัวขึ้นจากปี2020ได้5% ส่วน so, ปี2022นะครับจะขยายตัวได้3.2เปอร์เซ็นตต้องมาดูกันว่าจะทําได้ไหมนะครับปี2021เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าฐานของปี2020เนี่ยมันต่ำนะครับมาที่ราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยปิดไปที่ประมาณสัก1,940เขาเรียกว่า 3, 30เ0รบปลายนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอะไรนะฮะหลังจากที่ ช่วงเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันอยู่ดีมันก็จากที่อ่อนตัวค่อนข้างแรงให้อยู่ดีมันก็แข็งค่าขึ้นมานะครับมันเลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ1,950เหรียญน,นะครับก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับเดิมนะครับส่วนดัชนีดีเอสซ่าไลน์เด็กเนี่ยก็ปิดที่ระดับ93.39จุดนะครับหรือบวกปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.14%นะะฮสุดท้ายนะครับต่าหุ้นไทยต่าหุ้นไทยเนี่ย ก็ปิดตลาดไปก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยลดไป2.51จุดลดไป0.19ในตลาดภาคเช้าเนี่ยเซ็นตินเด็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ตามตลาหุ้นในภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอมาในภาคบ่ายเนี่ยก็พอดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับปรับตัวลดลงไปมากกว่า100จุดตลาหุ้นไทยก็เลยถูกเทขายองมานะครับนอกจากนี้นะครับหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนีอย่างบุนซีเมนไทยนะฮะหรือว่า S C C เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย X B ด้วยนะครับในในเมื่อวาน <c oughs> เครื่องหมาย XB ก็คือเหมือนกับว่าสิทธิ์ในการซื้อหุ้นซื้อหุ้นจองของบริษัท SCGP นะครับเมื่อวานเนี่ยแค่หุ้น SCC มันลงแรงเนี่ยดัชนีก็ปรับตัวลดลงมามาได้พอสมควรละนะครับแล้วก็พวกหุ้นในกลุ่มเ,เรียกได้ว่าโธนาคารขนาดใหญ่อะไรพวกนี้มันก็ปรับตัวลดลงแรงด้วยนะฮะมันก็เลยส่งผลให้ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับ <c oughs> ภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากก็หลักๆก็เคลื่อนไหวไปตามดัชนีตราหุ้นสหรัฐแล้วก็ภูมิภาคจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสำหรับตราหุ้นไทยค่างเงินบาทนะครับก็ทรง,งตัวอยู่ที่ประมาณ3 1 3 0บาบาทนะครับสำหรับภาพรวมของตราหุ้นทั่วโลกนะฮะก็มีประเด็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งนะครับว่ามีประเด็นและปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างประเด็นที่หนึ่งนะครับตราหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงแรงอีกครั้งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีถูกเทขายออกมาอีกรอบหนึ่ง ดัชนี NASDAQ 100ปรับตัวลดลงไปมากกว่า2%หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในวันที่2กันยายนแล้วเนี่ยมากกว่า11%ประเด็นที่2นะครับแต่ว่าตลาหุ้นสารัดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าดัชนีวิกินเด็กนะฮะมันไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงอะไรนะฮะเมื่อ <c oughs> <c oughs> เทียบกับการปรับตัวลดลงที่ค่อนข้างแรงของตลาหุ้นสารัฐโดยวิกินเด็กของ s p 500เนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่3%เท่านั้นนะครับถือว่าน้อยนะครับส่วนวิกินเด็กของ N a s d a q 1้อยเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยซ้ำนะครับทำให้ภาพต่อจากนี้เนี่ยเชื่อว่าตลาดเนี่ยจะค่อยๆลดความผันผวนลงนะครับสุดท้ายนะครับบริษัทฮัวเว่ยเนี่ยยังถูกบีบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับจากที่ช่วงก่อนหน้านะฮะซัมซุงเอเลคทรอนิกส์กับ SK h y n i ฮจะไม่ขายตัวเมมโมรี่ชิให้ล่าสุดเนี่ยซัมซุงเอเลคทรอนิกส์เจ้าเดิมแล้วก็ LG Display นะครับ ก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ขายตัวหน้าจอระดับพรีเมียมที่เราเรียกว่ากันว่าโอเลเนี่ยให้กับทางหัวเว่แล้วเรียกได้ว่าหัวเว่เนี่ยโดนบี <c oughs> นบหนักจริงๆอนาคตก็คงจะต้องผลิตอะไรเองในเมืองจีนแล้วก็ใช้กันเองแล้วนะครับส่วนพาร์ทของจากทางพวกสารัฐจากเกาหลีจากยุโรปเนี่ยน่า,นาจะยากที่เขาจะขายให้นะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นตลาดการเงินทั่วโลกในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้ ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ